ขาอยากให้ลุงไปเรียนนิติศาสตร์เอางี้กฎหมายอ่ะกฎหมายมันก็มีมุมแล้วคือเรียนเนี่ยมันเรียนได้แต่แล้วแต่ว่าคนที่นำมาใช้เนี่ยจะใช้ไปทางที่ถูกหรือทางที่ผิดแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ว่ามันคือไม่อยากเรียนแล้วใช่ไหมอัดอั้นไหมคะทำไมถึงน้ำตาคอกับกรณีถ้าพูดถึงทนายคนนี้ขึ้นมาก็มันมีทั้งนั่นแหละนี่ลุงคิดอะลุงคิดป่ะรู้แหละทั้งเบื้องที่เขาดีกับเราเขาทำถูกกับเราแล้วก็ที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเรื่องที่ของเขาตรงนี้เนี่ยก็ให้เขาไปสู้เอาของเขาเองคือที่ทนายบอกว่าให้ผมเนี่ยไปเรียนนิติศาสตร์แล้วไปเรียนเนนะก็เขาฝากผมไว้ว่าอย่าเป็นเนรคุณใครอ๋อนี่คือกินใจมากใช่ไหมคือนึกถึงคำพูดของเขาเพราะว่าลุงตัดสินใจจะเรียนไอ้กฎหมายเนี่ยเพราะว่าแกแนะนำแต่แรกก็เลยนึกถึงคำนี้ออกมาแต่พอมาเห็นข่าวแล้วแบบความรู้สึกของเขาก็คือเหมือนกับว่าอุ้ยทำไมต้องแบบนี้แปลว่ายังมีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่ยังนึกถึงแล้วถึงขั้นน้ำตาคอขนาดนี้กับทนายตั้มไม่มีใครดีร้อยบอกเลยไม่มีใครดีร้อยแต่ก็ยังระลึกนึกถึงตรงนี้อยู่ใช่ไหมโอ้แต่มันเจ็บตรงคำนี้ใช่ไหมเสียดายคำนี้ใช่ไหมที่ออกจากปากเขาความหมายนี้เขามีนัยยะอะไรมันยังไงอะเอาละเก็บไว้ในใจมันความหมายของเขาเขาอยากให้เราไปเรียนนิติศาสตร์ไงผมจะเรียนกฎหมายเขาบอกอย่าไปเนรคุณใครแต่ตอนนี้เขาทำอะไรให้เราเห็นไงเนาะเห็นอะไรอะเห็นไหมคะคำว่าเนนี่ไงเขาบอกไม่ผมเป็นเนรคุณใครไงคือตอนนี้คือถ้าตามข่าวก็จะแล้วคนมองก็จะมองแบบนี้อ่าแต่ว่าส่วนจะจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปต่อสู้กันในศาลเองแหละก็เลยนึกถึงคำใช่เป็นน้ำตาแห่งความปราบปลื้มหรือเสียใจมันไม่มันเป็นการเสียใจที่แบบว่าคำพูดเนี้ยประโยคเนี้ยมันเหมือนมันย้อนไปหาเขาอะเขาเรียนนิติศาสตร์จบแล้วเรียนเนแล้วมีเขาเรียกว่ามีใบอนุญาตเป็นนักกฎหมายเรียบร้อยเป็นทนายความตัวลุงเองเนี่ยลุงยังไม่ได้เรียนแต่อยากจะเรียนนักกฎหมายนะแต่เหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็คือมันย้อนมาเขาไงเขาเคยพูดกับเราเลยรู้สึกมันเขาเคยดูถูกเราไว้มันเป็นการดูถูกเราเลยรู้สึกน้ำตาคอมันกรรมเอาไปให้เขาไปต่อสู้เอาให้เขาไปต่อสู้เอาโอเคค่ะประมาณนี้เนาะให้เขาไปต่อสู้เอาก็จะผิดจะถูกหรือเขาก็เสียงมาเนี่ยมาย้อนใส่เราว่าอย่าเป็นนี่ละคุณใครนะวันนี้มันทำให้เห็นว่าคำพูดของเขาเนี่ยทำร้ายตัวเขาเองเพราะเขาเคยพูดกับเราใช่เมื่อครั้งนั้นมันเห็นไงมันเป็นภาพที่เก่าที่เราเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันเราคือเขาเรียกว่าลงเรือลำเดียวกันตอนนั้นให้ผมพาไปทำอะไรผมก็ไปหมดเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองแต่สุดท้ายคำพูดของเขามันก็ทำให้เขาเห็นแล้วตอนนี้ว่าเขาไม่ควรที่จะพูดแบบนี้กับใครต่อให้เราจะเป็นคนดังไม่ดังแล้วแต่นะมันทำให้เราเห็นว่าเดี๋ยวจะไปเรียนให้นะเรียนนิติศาสตร์แต่ไม่เรียนเนหรอกจริงมีคำหนึ่งที่ป้าอยากจะพูดกับลุงเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าลืมไว้ไอช่างเถอะเราลืมไปแล้วแป๊บเดียวเองเอาแค่นี้ดีกว่าครับเยอะเราก็ดูข่าวไปเรื่อยๆนี่แหละก็ไปพิสูจน์แล้วกันก็เหมือนที่ลุงบอกกันแหละมันบอกว่าเขาบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความเป็นส่วนของตัวเองเต็มที่ก็หวังว่าเขาก็คงจะทำทุกอย่างเพื่อหาความบริสุทธิ์คืนให้กับตัวเองถ้าเขาไม่ได้ทำก็